สนับสนุนโดยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผมพงพสุวรรณพรหมและรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับวันนี้รายการของเรามีแรงบันดาลใจดีๆมาฝากท่านผู้ชมครับแขกรับเชิญคนพิเศษท่านนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความสำเร็จของการที่เธอได้เปิดโอกาสให้กิฟฟ์รินได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวครับวันนี้เรื่องราวความสำเร็จของแขกรับเชิญของเราจะเป็นอย่างไรเรามาพบกันเลยดีกว่านะครับกับผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise คุณนุริยะเบนอาลีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะครับสู่รายการ Gift Inspire นะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมชมรายการของเราเห็นสไตล์การแต่งตัวแบบนี้แล้วก็ฟังชื่อแล้วก็นามสกุลนุริยะเบนอาลีเนี่ยคงไม่ต้องอธิบายว่าเป็นคนภาคไหนนะครับแต่ว่าคุณนุริยะเองกับกิฟฟารีนแล้วก็กับผมเนี่ยเรารู้จักกันมา10กว่าปีแล้วนะครับเราเลยอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มีโอกาสมาสัมผัสกับวิถีของสาวชาวใต้บ้างว่าสาวชาวใต้เนี่ยกับกิฟฟารีนเนี่ยเขาทำงานกันยังไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมมาชวนคุยเรื่องส่วนตัวกันนิดนึงย้อนวานไปสมัยวัยเด็กนะพี่นุริยะเป็นคนพื้นที่ภาคใต้ก็จริงแต่อยากรู้ว่าพื้นเพเกิดที่ไหนโตที่ไหนแล้วก็ชีวิตในวัยเด็กเป็นยังไงบ้างครับค่ะดิฉันเป็นคนหาดใหญ่นะคะครับพ่อแม่เนี่ยเป็นชาวสวนนะคะมีสวนยางครับและก็มีพี่น้อง5คนนะคะดิฉันเป็นคนพี่คนโตนะคะแล้วก็มีน้องชายครับน้องสาวอีก3คนครับพ่อแม่เนี่ยถึงแม้ว่าจะค่อนข้างจะยากจนนะคะเพราะเป็นชาวสวนแต่ว่าท่านก็อยากจะให้พวกเรามีการศึกษาเรียนสูงๆอยากจะให้สบายเพราะว่าอาชีพของท่านเนี่ยคือมันลำบากนะคะทีนี้พวกเราทุกคนก็ตั้งใจเรียนดิฉันถูกส่งให้เรียนศาสนาผสมกับสายสามัญก็คือว่าโรงเรียนสอนศาสนานะคะแต่มีม.1 ถึงม.6ก็เรียนจนจบนะคะในช่วงที่เป็นวัยเด็กดิฉันก็จะช่วยแม่ขายของด้วยเพราะว่าค่ารายได้จากสวนยางเนี่ยไม่พอนะคะก็เลยช่วงเย็นหลังจากเลิกเรียนเนี่ยก็จะไปช่วยมะขายพวกขนมก็ทำเป็นขนมเป็นถาดนะคะดิฉันก็ทูลไปขายตามโรงเรียนนะคะมีขนมเขาเรียกว่าขนมชั้นขนมหัวมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปขายตอนเย็นๆทุกวันเลยถึงว่าเราไปเรียนแต่ตอนเย็นเราขายใช่ค่ะพ่อแม่ก็จะทำขนมไว้ให้แล้วก็เราตอนเย็นก็มาช่วยยังไงฮะถือทูลใบบนหัวใช่ค่ะเข้าไปเป็นเด็กๆผู้หญิงเป็นเด็กๆป.6นี่แหละค่ะก็จะได้เป็นรายได้เป็นค่าขนมให้กับลูกๆไปโรงเรียนนะคะเพราะว่าสวนยางเนี่ยเวลามีปัญหาคือฝนตกเนี่ยบางวัน5วัน7วันเราก็กรีดยางไม่ได้เราก็จะไม่มีรายได้เลยจำเป็นที่จะต้องหารายได้เสริมนะคะก็ทำอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดนะคะจนเรียนจบป.6ทีนี้พอเรียนจบเนี่ยก็ต่ออีกม.1ถึงม.6นะคะก็ช่วยพ่อแม่มาตลอดตรงนี้ค่ะสรุปแล้วเราก็คงไปเรียนแต่เราก็ถูกที่บ้านฝึกให้ค้าขายมาตั้งแต่เด็กเพื่อเอารายได้จากการขายขนมมาเป็นรายได้ของตัวเองตอนไปเรียนหนังสือใช่ใช่ค่ะเราทำแบบนี้มาตั้งแต่ประถมเลยตอนประถมค่ะแล้วพอมัธยมแต่ตอนมัธยมเนี่ยคือถูกส่งไปเรียนที่ยะลานะคะถูกส่งไปที่ยะลาคือเป็นโรงเรียน2สายก็คือสามัญกับศาสนานะคะแม่เขาก็บอกว่าเออถ้าเราเรียน2สายเนี่ยจะได้มีคุณธรรมแล้วก็จะได้มีอาชีพด้วยอย่างเงี้ยค่ะครับเราก็เติบโตขึ้นมาท่ามกลางการเลี้ยงดูที่หลักเขาเรียกว่าครบทุกรสชาติค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องเรียนให้ความสำคัญกับเรื่องการทำมาหากินแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมด้วยว่าเราต้องใช้ชีวิตแบบการเป็นคนดีแต่เมื่อเติบโตขึ้นมาปั๊บเนี่ยสาวที่มีบุคลิกรูปร่างหน้าตาที่สะอาดหมดจดงดงามแบบนี้เนี่ยครับความฝันตอนนั้นเนี่ยกะว่าวิถีชีวิตของสตรีชาวมุสลิมเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าอาชีพในฝันของเขาพอโตขึ้นมามีฝันไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือพ่อแม่เขาก็คงจะอยากจะให้เราได้เป็นเจ้าพลนายคนหรือเป็นข้าราชการเลยอย่างนี้นะคะครับแต่ว่าตอนที่ดิฉันจบม.6นี่แหละดิฉันจะเห็นเพื่อนๆที่เป็นชาวจีนนะคะเขาจบออกมาเนี่ยแม่เขาจะจบสายไหนเขาจะเปิดกิจการแล้วเขาก็ร่ำรวยกันทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็พวกเราเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นชาวสวนก็ไม่ค่อยเห็นมีใครร่ำรวยเนาะก็คิดว่าเออนะ
ธุรกิจเนี่ยไม่อยากทำธุรกิจเพราะว่าธุรกิจเนี่ยมันมีโอกาสฟุกแล้วก็มันมีโอกาสรวยนะคะคิดไม่เหมือนกับพ่อแม่ที่อยากให้ลูกแบบเป็นข้าราชการเป็นเจ้าคนนายคนนี้ค่ะพอเราเริ่มต้นอยากทำการค้าแล้วเราก็ถูกส่งไปเรียนที่ยะลาค่ะพอเรียนจบออกมาปั๊บเนี่ยได้ทำการค้าสมใจไหมตอนนั้นก็ไปเรียนที่วค.ก่อนเรียนวิทยาการจัดการนะคะก็พอเรียนวิทยาการจัดการจบอนุปริญญาครับจบอนุปริญญาปั๊บก็พบคู่ชีวิตนะคะครับคู่ชีวิตก็มาขอแต่งงานครับตอนนั้นอายุประมาณ20ปีครับก็ได้แต่งงานครับตอนที่แต่งงานเนี่ยกับคู่ชีวิตก็คือสามีพี่อามัดเบนอาลีใช่ค่ะผมพูดชื่อได้เลยเพราะว่ารู้จักกับพี่อามัดมานานเหมือนกันนะครับก็ถือว่าทั้งสองท่านเนี่ยเป็นคู่แท้นะที่ดูแลซึ่งกันและกันมาโดยตลอดแต่ชีวิตหลังแต่งงานผมทราบว่าพี่อามัดเองรับราชการค่ะแล้วคุณนุริยะก็เพิ่งเรียนจบที่วค.ตอนนั้นแล้วเราเริ่มต้นสร้างครอบครัวขณะที่อายุ20เองค่ะก็สามียังรับราชการเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยนะคะแล้วก็รายได้เนี่ยคือจะเดือนชนเดือนไม่ค่อยจะพอนะคะด้วยความที่เราเป็นแม่บ้านคือตอนนั้นเนี่ยเริ่มเปิดร้านเริ่มเปิดร้านนะคะช่วงแรกก็คือว่าเปิดร้านขายหนังสือก่อนนะคะคืออันนี้เป็นความคิดเห็นของสามีว่าลองเปิดร้านหนังสือก็เป็นครัวเนาะก็คงจะชอบตรงนั้นเราก็ชอบเรื่องการค้าแล้วแต่ว่าไม่ค่อยมีประสบการณ์นะคะร้านหนังสือเนี่ยคือชอบอ่านแต่จะมีปัญหาคือคนอื่นเขาไม่ค่อยชอบอ่านนะคะหนังสือเนี่ยขายไม่ค่อยได้ขายไม่ค่อยดีก็เลยต้องปิดกิจการอันนั้นไปตอนนั้นเนี่ยสามีก็ย้ายไปสตูลนะคะพอย้ายไปสตูลปั๊บสามีก็ยังรับราชการดิฉันก็เริ่มเปิดร้านใหม่อีกครั้งนึงก็คือร้านถ่ายเอกสารและก็ร้านเกี่ยวกับวัสดุก่อวัสดุสีอะค่ะสีต่างๆยี่ห้อต่างๆสีทาบ้านสีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับสีทาบ้านนี่แหละช่วงแรกนะคะกิจการก็ไปได้ดีนะคะกิจการไปได้ดีสองสามปีนะคะก็โอเคแต่ก็ไม่มีเงินเก็บแต่กิจการไปได้ดีคือเราก็อยู่สุขสบายนะคะคือทำกิจการประเภทนี้มีคนเคยเล่าให้ฟังบอกว่ากำไรมันไปอยู่ที่สต็อกสินค้าใช่ค่ะถูกต้องคือเงินเก็บไม่มีแต่ว่าเงินของเราก็คือของที่อยู่ในร้านใช่ค่ะช่วงแรกโอเคดีมากเลยแต่พอมาปีที่4ที่5เนี่ยเริ่มมีปัญหาเพราะคือว่าเราจะรู้จักเขาเรียกว่าญาติอะไรอย่างเงี้ยนะคนที่สนิทคนที่รู้จักเนี่ยเราจะให้เครดิตเขาพอให้เครดิตปั๊บเนี่ยเขาก็ไม่ให้แล้วเขาไม่ให้คืนนะครับก็จะเป็นปัญหาเงินจมตามหนี้ไม่ได้ใช่เก็บหนี้ไม่ได้ครับเราก็เลยเริ่มต้นเปลี่ยนธุรกิจอีกไหมฮะก็ตอนนั้นมีอยู่2ร้านนะคะจ้างลูกน้องดูแลอยู่ค่ะแล้วก็ร้านถ่ายเอกสารก็เริ่มมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าร้านถ่ายเอกสารเนี่ยเครื่องอะไรจะเริ่มเสื่อมบ่อยๆแล้วเราต้องเปลี่ยนอะไรทีนี้เนี่ยกำไรต่างๆเนี่ยเราต้องเอามาซื้ออะไรนะคะพอมาซื้ออะไรเนี่ยทุกเดือนเนี่ยชักหน้าไม่ค่อยถึงหลังก็คือว่ากำไรหดกำไรเนี่ยเอาไปซื้ออะไรหมดนะคะก็ไม่เหลือนะคะแต่ละเดือนก็ไม่เหลือบางเดือนเนี่ยเราก็ต้องควักเนื้อเองเป็นอะไรที่แบบซีเรียสมากเลยเครียดมากเลยคือร้าน2ร้านเนี่ยดูจะไปไม่รอดนะคะก็เลยเคยนึกอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาว่าทำอย่างไรนะมีธุรกิจอะไรที่แบบไม่เสี่ยงแบบนี้เพราะว่าธุรกิจ2ธุรกิจนี้เนี่ยเรามีไม่มีนะหมายถึงว่า1เดือนเนี่ยเรามีไม่มีรายได้แต่ลูกน้องต้องเอาใช่เพราะว่ารายได้ไม่ได้เข้าร้านน่ะแต่เงินเดือนต้องจ่ายใช่ค่ะเพราะว่าเราจ้างเขามาครับเราเริ่มมีแผนสำรองไหมว่าเราจะจัดการกับธุรกิจที่เรารับผิดชอบนี้ยังไงคือตอนนั้นน่ะนะมันมืดแปดด้านเหมือนกันไม่รู้จะทำยังไงอ่ะนะคะเท่ากับว่ากิจการเนี่ยรายรับไม่พอกับรายจ่ายใช่ค่ะรายรับไม่พอกับรายจ่ายตอนนั้นทวนนะฮะเครื่องถ่ายเอกสารร้านขายสีวัสดุก่อสร้างเนี่ยนะแล้วก็ร้านหนังสือก็จบไปแล้วร้านก็จบไปแล้วสรุปแล้วคิดแล้วตอนนั้นเริ่มหาทางออกมืดใช่เริ่มหาทางออกเคยคิดว่าเนี่ยมันมีธุรกิจอะไรบ้างนะที่เราไม่ต้องลงทุนแบบนี้นะและเราไม่ต้อง
กังวลเรื่องภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนนะเพราะว่ามันเครียดมากๆเลย รายได้มีไม่มีพอสิ้นเดือนปั๊บเราต้องจ่ายให้เขานะคะตอนนั้นก็โชคดีมากๆเลยคือมีแม่ทีมนะคะของทิฟฟารีเนี่ยมาหาแล้วก็แนะนำแต่ดิฉันไม่ค่อยสนใจในช่วงแรกเพราะดิฉันไม่เข้าใจนะธุรกิจเครือข่ายว่ามันเป็นยังไงชีวิตทำการค้ามาโดยตลอดแต่ว่าเน้นการเปิดกิจการพอถึงเวลาปั๊บมีคนมาแนะนำให้รู้จักกับกิฟฟารีนก็อาจจะงงๆนิดนึงว่าจะทำได้หรือเปล่าแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมแล้วก็ความสนใจตอนนั้นก็คือยังไม่มีด้วยยังไม่มีแต่ในใจอ่ะนะเคยฝันไว้ไงว่าอยากจะมีธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเครียดกับภาระต่างๆนะคะเราเคยตั้งใจไว้และก็ไม่นึกว่าธุรกิจนี้จะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นธุรกิจในขวัญของเรานะคะไม่สนใจตอนนั้นท่านผู้ชมครับคนทำกิจการมาโดยตลอดเปิดร้านมา 2-3 ร้านแล้วแต่กลับอยากจะเจอกับกิจการที่ไม่ต้องลงทุนและไม่มีความเสี่ยงไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเจอแต่เดี๋ยวช่วงหน้าพอเธอเจอกิฟฟารีนแล้วเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับก่อนหน้านี้ดิฉันเคยฟังของบริษัทอื่นๆนะคะค่าสมัครแพงมากๆเลยสินค้าแพงมากๆเลยมีความรู้สึกว่าเราทำไม่ได้คนไทยเนี่ยทำไม่ได้แน่นอนเลยนะถ้าเราไปขยายงานเนี่ยโอกาสที่จะโตเป็นไปไม่ได้นะคะที่ดูจากแผนการตลาดของบริษัทอื่นแต่พอมันเห็นหมอต้อยพูดเรื่องคำว่าเครือข่ายนะคะคำว่าแผนการตลาดที่ให้มากที่สุดในโลกเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยดิฉันเชื่อตอนนั้นเลยนะคะว่าดิฉันพบสิ่งที่ฉันใฝ่ฝัน